า 13:20 นของวันนี้ที่สน.พหลโยธินครอบครัวของหนุ่มไรเดอร์ที่ถูกรถจักรยานยนต์เบียดได้เข้ามาสอบถามถึงข้อสงสัยหลังตำรวจแจ้งข้อหาประมาทร่วมทางครอบครัวของไรเดอร์กล่าวว่าหลังจากเห็นคลิปเหตุการณ์รอสอบถามตำรวจขอความเป็นธรรมโดยคุณป้าของหนุ่มไรเดอร์พร้อมเจ้าตัวได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลังเห็นคลิปดังกล่าวแล้วทางครอบครัวจึงเข้ามาแจ้งความใหม่ที่สน.พหลโยธินแต่รอยืนยันจากทางรถจักรยานยนต์ที่ชนท้ายก่อนว่าสะดวกวันและเวลาไหนแต่ตั้งใจไว้คือจะไปแจ้งความและเอาคลิปไปให้ตำรวจดูว่าทางเราไม่ผิดไม่ได้ประมาทร่วมและให้รถ Accord และ BMW ให้ไปเอาผิดกับคนที่ขับรถจักรยานยนต์กับที่มาชนเราอีกทีซึ่งต้องตกลงกันอีกทีว่าจะเอายังไงส่วนนายทหารคู่กรณีวันนี้แจ้งว่าจะเดินทางเข้ามาที่สน.พหลโยธินเพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มาด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินกล่าวว่าคดีนี้เบื้องต้นได้เรียกทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหาเป็นคดีประมาทร่วมและปรับไปแล้วคนละ500 บาท